สวัสดีครับผมบอยปืนจีนครับวันนี้เรามาดูมินิรีวิวของเจ้า Galaxy G21 กันนะครับตอนนี้ยังไม่มีขายนะครับเผอิญเขาส่งตัวต้นแบบมาให้ไม่ใช่ตัวต้นแบบตัวที่ก่อนจะเอาเข้ามามาให้ลองกันหน่อยนะครับมาดูกันนะครับเจ้าตัว Galaxy G21 อย่างที่เห็นครับโอเคไหมโอเคไหมรูปร่างค่อนข้างสวยนะครับสวยบอกเลยว่าสะสมมาได้มีรูน็อตนิดๆหน่อยๆผมมองว่าในราคาเกรด 5-600 บาทก็โอเคนะครับแมกกาซีนแมกกาซีนชอบตรงนี้แมกกาซีนตัวปืนเกือบทั้งตัวเนี่ยเป็นซิงค์อลลอยเกือบทั้งตัวนะครับมีประกับที่เป็นพลาสติกมีกายเป็นพลาสติกชุดลั่นไกพลาสติกนะครับนิดหน่อยเอาเถอะครับมันก็ราคาขนาดนี้ครับแมกกาซีนเป็นโลหะที่พวกคุณเรียกกันแมกกาซีนเหล็กนะฮะเหมือนกันตัวปลดแมกกาซีนเป็นอย่างนี้นี่ปลดซุปโอเคไหมเป็นตัวปลดอย่างนี้นะครับเหมือนในปืนจริงนะครับของมันนะครับเจ้าตัวนี้นะครับความแรงวัดได้190ถึง210ฟุตต่อวินาทีนะครับสิ่งที่ไม่แฮปปี้กับมันเลยคือตอนนี้ณวินาทีนี้ไม่ค่อยแฮปปี้กับเจ้าตัวนี้เท่าไหร่หรือจะเป็นเฉพาะปัญหาของเจ้าตัวนี้ก็ไม่แน่ใจนะครับปัญหาเรื่องความแม่นยำค่อนข้างแย่ในระดับหนึ่งนะบอกก่อนว่าแย่ในระดับหนึ่งแต่ว่าเดี๋ยวขอเวลานิดนึงครับเดี๋ยวผมจะลองทดสอบให้แล้วลองแก้ลองทดสอบลึกๆแล้วจะลองแก้ให้ดูว่าทำยังไงให้มันยิงดีขึ้นนะครับมาดูกันต่อนะครับจุดเด่นของเจ้าตัวนี้ครับเห็นอะไรไหมฮะเอ๊ะมันขยับได้นั่นแปลว่ามันแขวนสไลด์ได้ครับดูกันนะครับผมไม่แน่ใจว่าภาพเห็นหรือเปล่านะครับถ้ามันไม่มีลูกนะครับไอตัวดันลูกมันจะมีเงี้ยงโผล่ขึ้นมาตรงนี้อย่างนี้นะฮะแต่ว่าต้องบอกเลยว่ามันไม่ได้ที่จะแขวนสไลด์ได้ทุกครั้งนะฮะบอกออกไว้ก่อนเดี๋ยวจะหาว่าผมโม้นะครับคือมันไม่ได้แขวนสไลด์ได้ทุกครั้งนะครับฟังเสียงนี่โอเคไหมเป็นเสียงซิงค์อลลอยกระทบกันนะครับแต่ว่ามันก็อายุการใช้งานก็สั้นลงแน่นอนครับเป็นเรื่องปกติแต่ว่าอย่างว่านะราคา500บาทโอเคขนาดนี้ก็ใช้ได้แล้วนะครับเสียงก็แบกหูไปนะแล้วก็การแขวนสไลด์นะฮะโอเคไหมแขวนสไลด์ได้นะครับท่อนอกกับสไลด์แยกเป็น2ชิ้นนะครับโอเคไหมอันนี้แหละตรงที่ผมจะต้องเก็บมันเพราะว่าตรงจุดนี้แหละครับเพราะว่ามันค่อนข้างโอเคใช้ได้ให้แขวนสไลด์ปลดแขวนสไลด์ครับปลดโอเคไหมนะครับต้องออกตัวนึงว่าเรื่องความแม่นยำผมขอลองแก้อะไรนิดนึงนะครับแล้วก็ถ้าแก้แล้วหายนะครับผมจะทำเสนอทุกคนว่าให้ลองทำตามดูนะครับเพราะว่าเจ้าตัวนี้บอกเลยว่าความสวยงามก็ใช้ได้เรื่องรอยที่มาจากโรงงานนิดๆหน่อยๆนะฮะก็ไปขัดเอาหน่อยแล้วกันนะนิดๆหน่อยๆนั่นแหละประมาณนั้นนอกนั้นก็โอเคโดยส่วนตัวถือว่าสวยนะครับถือว่าสวยรูปทรงสวยนะครับก็ลองหาดูแล้วกันเพราะตอนนี้ยังไม่มีขายตลาดไม่แน่ใจมีใครเอาเข้ามาหรือยังแต่ว่าทางฝั่งนี้เขาส่งมาให้ลองก็โอเคก็วิจัยตรงๆว่าความแม่นยำค่อนข้างแย่นะครับโอเคสำหรับคลิปนี้สั้นๆนะครับเดี๋ยวผมจะพยายามถ้าช่วงว่างนะเดี๋ยวผมจะพยายามหาวิธีแก้มันให้นะครับแล้วก็ทำโชว์กันทุกคนนะโอเคนะครับสำหรับคลิปนี้ไม่มีอะไรละแค่นี้แล้วกันโอเคครับสวัสดีครับ